คุณอ้นเนี่ยก็เริ่มภารกิจนะคะในการที่นั่งรถตุ๊กๆนะคะหรือว่าไปวัดไปสักการะนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอะไรเพื่อเป็นเรียกขวัญและกำลังใจเป็นการรายงานตัวต่อทุกคนนะคะว่าเนี่ยผมกลับมาแล้วนะผมพร้อมที่จะมารับช่วงนะคะหรือว่ามาเขาเรียกอะไรอ่ะมาเช็คอินไหมมาเช็คอินมาเช็คเรตติ้งด้วยนะมาทำตัวให้มันติดดินเข้ากับประชาชนแน่นอนในการที่เขายิ่งติดดินเนี่ยประชาชนก็จะยิ่งรักเขาในขณะที่ก็เข้ามาชิมลางด้วยนะคะว่าเสด็จพ่อเนี่ยโอเคหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้พาคุณแม่กลับมาเที่ยวด้วยนะก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเรานะคะมีการถกเถียงเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเคยได้รับการตัดขาดจากราชวงศ์จักรีหรือเปล่าหรือว่าพ่อเขาเนี่ยห้ามไหมนะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วว่าเคยห้ามเราก็เป็นลักษณะเหมือนกับแบบตัดขาดนะคะที่อังกฤษแต่ทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขออนุญาตที่จะมารายงานถึงจดหมายนะคะแสดงความในใจของท่านชายทั้ง4นะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะจ๊ะเป็นบทความภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคนที่นำมาลงนะคะก็น่าจะเป็นคุณแอนดรูว์วอลเกอร์นะคะขึ้นบทความนะคะที่แปลโดยคุณดวงจำปาบอกว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพทุกท่านปีนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นปีที่15ที่พวกเราได้มาอาศัยอยู่ในต่างประเทศหลายปีที่ผ่านมาพวกเราได้รับการให้กำลังใจที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและความปรารถนาดีจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็หลายๆแห่งจากประชาชนของประเทศไทยที่กล่าวมานี้รวมไปจนกระทั่งถึงภายในประเทศไทยและทั่วทุกมุมโลกเราขอแสดงความขอบคุณจากเบื้องลึกของหัวใจเราด้วยความเคารพนอบน้อมและเราขอขอบพระคุณที่ท่านทั้งหลายไม่เคยลืมพวกเราเลยเราได้ทราบมาว่ามีบางท่านที่ยังสงสัยมีความอยากจะถามมีคำถามเกี่ยวกับว่าเราไปอยู่แห่งหนตำบลใดภายในหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลบล้างข้อสงสัยและข้อข่าวลือต่างๆข่าวที่ปราศจากความเป็นจริงเราจึงตัดสินใจที่จะขอใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะเปิดเผยให้ทราบถึงสถานการณ์ของพวกเราหลายปีที่ผ่านมาเราได้รอคอยอย่างอดทนต่อคำสั่งหรือที่เรียกว่าพระบรมราชโองการเพื่อให้พวกเราทั้งหมดเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้ก็เหมือนกลับขออภัยนะคะก็เหมือนกับอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้เราไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยจากพ่อของเราคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือแม้แต่การติดต่อใดๆจากสำนักพระราชวังเมื่อปีพ.ศ. 2539ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษพ่อของเราได้ออกคำสั่งไม่ให้พวกเรานั้นเดินทางกลับบ้านในประเทศไทยเราได้รับคำสั่งโดยเฉพาะเจาะจงว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ตำแหน่งของทางเชื้อพระวงศ์ได้และจะต้องใช้นามสกุลวิวัชระวงศ์แทนไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามเราไม่เคยที่จะสละตำแหน่งของเราทางฝ่ายราชวงศ์โดยที่เรานั้นสมัครใจหรือเลือกที่จะยอมใช้นามสกุลมหิดลแทนเนื่องจากว่าเรานั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากทางสำนักพระราชวังโดยทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องใดๆพวกเรานั้นได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศอเมริกากับแม่ของพวกเราเมื่อตอนที่พวกเรานั้นยังเล็กอยู่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงกับชีวิตของพวกเราหรือเรานั้นไม่สามารถที่จะจับใจความได้ว่าทำไมพวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกประเทศไทยที่พวกเรานั้นรักเป็นอย่างยิ่งแม่ของเรานั้นได้เตือนเราอยู่เสมอว่า
เราจะต้องกระทำตามคำสั่งของทางฝ่ายพระราชวงศ์และเราจะต้องแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูและให้ความเคารพสถานการณ์ของพวกเราในขณะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายดายเลยอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ยืนอยู่กับที่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราก็ได้เรียนรู้ด้วยการฉุดตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงที่สุดในชีวิตและจะประพฤติในรูปแบบที่จะไม่นำความเสื่อมเสียและความน่าอับอายมาสู่พระราชวงศ์เป็นอันขาดจุฑาวัฒน์ได้รับปริญญาตรีในสาขาการบินและการบำรุงรักษาและปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์การบินหลังจากที่ได้ทำงานอยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับการบินซึ่งขณะนี้เขาก็ได้เข้าเรียนในคณะกฎหมายที่จะได้รับปริญญาบัตรทางด้านดุษฎีบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ส่วนวัชเรศรนั้นหลังจากที่เขาได้รับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตทางด้านกฎหมายและปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ส่วนจักรีวัฒน์ได้รับปริญญาตรีทางด้านจิตได้รับปริญญาตรีทางด้านชีวจิตสาขาเคมีเป็นศาสตร์รองในตอนนี้เนี่ยเขากำลังเรียนอยู่ในวิทยาลัยการแพทย์และในไม่ช้าก็จะหันไปเริ่มประกอบอาชีพวนเวียนอยู่ในทางคลินิกวัชรวีได้รับปริญญาตรี2แขนงทางด้านธุรกิจต่างประเทศและทางการคลังและได้รับปริญญาโททางสาขาบริหารธุรกิจขณะนี้เขากำลังเรียนอยู่ในสาขานิติศาสตร์เพื่อที่จะได้รับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายด้วยนอกจากนี้พวกเราทั้งหมด4คนก็ยังได้ตระหนักถึงข่าวลือมากมายที่ได้ถูกเผยแพร่วนไปวนมาอยู่ในเรื่องของสุขภาพของจักรีวัฒน์ก็คือท่านอ่องนะคุณชายอ่องข้อเท็จจริงนั้นก็คือจักรีวัฒน์นั้นกำลังต่อสู้อยู่กับโรคเท้าแสนปมประเภทที่2ตั้งแต่เขาอายุได้13ปีโรคที่ทำให้เกิดเนื้องอกปรากฏขึ้นรอบๆ ระบบประสาทของเขาและการผ่าตัดหรือว่าการบำบัดรักษาโดยใช้รังสีในการช่วยนั้นจะต้องกระทำทุกๆปีเป็นระยะเวลาอยู่ยาวนานหรือไม่ก็จะต้องรักษาเนื้องอกเหล่านี้เนื่องจากว่าเขานั้นได้รับการฉายรังสีมาเป็นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนจึงได้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทในระบบของการฟังและเขานั้นก็เริ่มหูหนวกข้างหนึ่งเขาได้รับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมของปีนั้นแม้ว่าจะต้องฟันฝ่าถึงขั้นตอนหลายอย่างแสนสาหัสเป็นกิจวัตรธรรมดาจักรีวัฒน์ก็ยังมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะสำเร็จการอบรมทางด้านการแพทย์ของเขาเป็นระยะเวลาหลายปีเลยทีเดียวที่เราได้ใช้ชีวิตของพวกเราอยู่อย่างเงียบซึ่งก่อให้เกิดการคาดเดาว่าเรามีความปรารถนาที่จะตั้งรกรากอยู่ในต่างประเทศในทางตรงกันข้ามแม้ว่าเรานั้นต้องการที่จะกลับมาเหลือเกินแต่เราก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนฝ่ากฎระเบียบคำสั่งที่ไม่สามารถที่จะให้เรานั้นเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้หรือแม้แต่กระทั่งให้ความเห็นเพื่อเป็นการแก้ไขถึงชื่อเสียงของพวกเราเรากลัวที่จะเสี่ยงในการกระทำแบบนี้แม้เพียงที่จะสรุปความคิดเห็นอย่างน้อยนิดซึ่งอาจจะกลายเป็นความไม่เคารพต่อพระราชวงศ์ได้พวกท่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่กล่าวมันออกมาเพื่อโต้ตอบข่าวลือที่ปราศจากความจริงหรือข้อกล่าวหาที่มีต่อพวกเราทุกคนซึ่งความจริงนั้นก็คือ
มันเป็นเรื่องที่ดีในการยอมที่จะเจ็บเป็นทุกข์อยู่อย่างเงียบๆมากกว่าการที่จะเสี่ยงในการที่จะทำความเสียหายให้เกิดกับสถาบันหรือว่าราชวงศ์เราไม่เคยท้อถอยในความปรารถนาที่ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้รับคำสั่งจากประเทศไทยที่อนุญาตให้เรานั้นได้กลับมาบ้านได้ทุกๆปีเราได้เขียนจดหมายถึงคุณปู่คุณย่าของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถคุณพ่อของเราคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและคุณน้าของเราก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรเราได้เขียนเพื่อที่จะให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ในคราวล่าสุดของพวกเราโดยอธิบายพวกเขาให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการเรียนทางด้านวิชาการต่างๆรวมไปถึงเรื่องของทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งการส่งความปรารถนาดีไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เลยเนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันเฉลิมพระชนพรรษาแต่อย่างไรก็ตามไม่มีท่านผู้ใดเลยเคยตอบจดหมายที่เราเคยส่งไปให้เลยการสื่อสารทุกทางนั้นเป็นอยู่เพียงทางฝ่ายเดียวจากเราเสมอหลายๆท่านก็คงจะคาดคะเนเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเราหรือไม่ก็คงจะช่วยกันกระพือข่าวลือที่ปราศจากความเป็นจริงและเต็มไปด้วยความพยาบาทเกี่ยวกับพวกเราแทนที่จะกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้อย่างเปิดเผยและเสี่ยงที่จะโจมตีทางสถาบันและพระราชวงศ์พวกเรานั้นได้ตัดสินใจที่จะอยู่กันอย่างเงียบๆเราเพียงต้องการที่จะใช้จดหมายเปิดฉบับนี้เป็นโอกาสที่จะขอบคุณประชาชนชาวไทยหลายๆท่านที่ยังคงเป็นห่วงและยังจดจำพวกเราได้และเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่าในทุกๆวันที่ผ่านไปพวกเรามีความปรารถนาที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศไทยเป็นเวลาถึง15ปีแล้วที่เราไม่เคยได้เข้าไปเหยียบผืนแผ่นดินไทยของเราและเราคิดถึงประเทศของเราเกินกว่าที่จะพันธนาได้อย่างไรก็ตามจนกว่าเราจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับได้พวกเราก็จะคงยืนยันความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชวงศ์และสวดมนต์ภาวนาให้กับอนาคตของประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราพวกเราขอแสดงความนับถือทุกท่านเป็นอย่างยิ่งลงชื่อนะคะจุฑาวัฒน์ท่านอ้วนวัชเรศรท่านอ้นแล้วก็จักรีวัฒน์นะคะท่านอ่องแล้วก็วัชระวีก็คือท่านอินจดหมายเก่าแล้วก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าเป็นของแท้มีความพยายามในการที่จะติดเข็มวปรให้คนเนี่ยได้เข้าใจหรือเปล่าว่าน่าจะเป็นการพระราชทานจากทูลกระหม่อมพ่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะซื้อมาจาก Lazada นะคะในราคา2เข็ม97บาทอันนี้เขาก็แซวเล่นอ่ะเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็มีขายจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าภาพล่างเนี่ยมันก็มีเขียนเลยบอกว่าซื้อเข็มที่ระลึกรัชกาลที่10เข็มคู่วันนี้ลดมากกว่า 2% เหลือเพียงแค่97บาทนะคะก็คือช็อปเลยที่ Lazada ก็เห็นไหมคะว่าเป็นเข็มแบบเดียวกันกับที่อยู่ที่หน้าอกของทางคุณอ้นวัชเรศรเลยนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเกมได้เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าทางคุณอ้นวัชเรศรเนี่ยได้ทำการนัดเพื่อที่จะเข้าพบทางราชสกุลต่างๆโดยมีการอ้างว่าทำความรู้จักแต่เป้าหมายสูงสุดนั้นก็คือการที่จะเข้าไปดองกับผู้บรรดาราชสกุลที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น
สร้างความชอบธรรมในการที่จะได้กลับมาสืบสันตติวงศ์ก็คือเหมือนกับว่าเลือดสีน้ำเงินมันจะได้เข้มข้นอะไรแบบนี้ถูกไหมต้องไปหาในรั้วในวังเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่อันนี้ต้องเน้นก่อนนะว่าอันนี้เป็นข่าวในตลาดหลวงจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่คือใช้วิจารณญาณของทุกคนเลยสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยเนี่ยก็คือคุณอ้นวัชเรศรเนี่ยคือสายของการสปีชเลยด้วยซ้ำนะคะบอกว่า number one ของครอบครัวเลยคือสามารถสปีชได้ดีกว่าทางองค์ทาอันนี้ถามว่าเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าคุณอ้นเนี่ยเหมือนเขาขาในการจับมาอยู่แล้วอะยิ่งเวลาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคือเป็นลักษณะแบบเป็นประธานคือตลอดอะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความชื่นชอบในเรื่องการออกงานเป็นประธานการกุศลอะไรนู่นนี่นั่นนะคะขึ้นชกมวยอะไรทำมาหมดแล้วแล้วก็จะฮิตฮอตฮิตมากในเรื่องของพวกวัดไทยอะไรพวกนี้ก็นี่แหละคือสิ่งที่เห็นชัดเจนเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นทางองค์พาก็ได้สปีชเหมือนกันนะแต่ว่าก็ธรรมดานะเพราะฉะนั้นในตลาดหลวงเนี่ยเขาบอกว่าคุณอ้นเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็บอกว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยก็เคยได้ออกงานนะคะแล้วก็ทางคุณอ้นวัชเรศรเนี่ยก็จะได้มีโอกาสพูดออกไมค์ตลอดเลยงานรื่นเริงอะไรต่างๆนะสามารถที่จะทำได้ที่วังสนามบินน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยก็เคยเป็นพิธีกรเคยต้อนรับแขกเรือด้วยตัวเองในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในวัย10กว่าด้วยซ้ำถ้าทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยอนุญาตเขาอาจจะจัดขบวนไปต้อนรับเป็นการส่วนตัวไปถึงรันเวย์เลยทีเดียวผ่านตม.แบบ VIP มาได้โดยแบบไม่มีใครเห็นมันก็ควรที่จะไม่มีคลิปแบบนี้ออกมาแต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยวชิราศรน่าจะมาด้วยตัวเองเตรียมทีมงานในการถ่ายทำทุกอย่างเป็นของตัวเองมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้โลกเนี่ยได้รู้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแคนดิเดตในการชิงมงบอกว่าวัชเรศรเนี่ยกำลังหาทางในการเข้าพบพ่อแล้วก็น้องส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็กำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะปฏิเสธยังไงให้ดูดีมากที่สุดอันนี้เนี่ยคือมีอาจจะเห็นแย้งสักเล็กน้อยก็คือคุณอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยบอกว่าเขาน่าจะมาอย่างเงี้ยคือกลับมาเองแล้วก็กลับมาแบบกระทันหันแต่ว่าในตลาดหลวงเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียอนุญาตจริงเนี่ยก็น่าจะมีการจัดขบวนไปรับเป็นการส่วนตัวแต่ทางสายเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่ว่าหมายถึงพ่ออนุญาตนะหมายถึงว่าองคมนตรีเขาเหมือนแบบไกด์ไลน์ให้กลับมาได้ก็คือเหมือนกับว่าลองกลับมาสิลองกลับมาอาจจะมีการดีลแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่มันเอิกกระเริกไงคือคุณอ้นเนี่ยเขาเป็นในลักษณะของสามัญชนถึงแม้ว่าสายสัมพันธ์ของพ่อกับลูกที่ยังคงมีอยู่แหมเขาคงจะไม่ได้แบบว่าตัดขาดโดยที่แบบไม่เผาผีอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าในเมื่ออยากจะกลับมาบ้านแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเองก็ไม่ได้มีทางเลือกก็อาจจะเหมือนแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไหมหรือว่าจะทำยังไงดีให้ตำรวจไล่ไปนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะอันในทางการเนี่ยอาจจะไม่รับแต่ว่าถ้าจะกลับมาก็กลับมาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้เป็นการไฟเขียวหรือว่าเอิกกระเริกก็คือจะต้องปิดสนามบินมีขบวนรับเสด็จมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าวะเพราะว่าก็อย่าลืมนะว่าเขาก็มาในลักษณะของบุคคลธรรมดาคือเราต้องยอมรับนะว่าคนทั่วประเทศเขารู้อ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าองค์ชาย4เนี่ยคือถูกในประเทศออกไปแล้วการจะไปจัดขบวนต้อนรับอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันก็อาจจะดูประหลาดนั่นนะถ้าสมมติว่ามันมีการดีลผ่านทางองคมนตรีจริงนะสรยุทธเนี่ยจริงดีมากกว่าการจัดขบวนไปรับอีกคือการทำแบบนี้เป็นการเปิดตัวเองที่มันกระหึ่มมากและให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยมาในคราบประชาชนธรรมดาเขาเนี่ยไม่ถือตัวไม่ได้เป็นแบบเจ้ายศเจ้าอย่างคือท่านอ้นเป็นกันเองมากท่านอ้นน่ารักมากท่านอ้นติดดินโอ้โหใครๆก็รักใครๆก็สนับสนุนท่านอ้นกับการที่อยู่คุณปิดสนามบินเอะอะมาเถิงนะมีทหารมาจัดขบวนอะไรเงี้ยแล้วก็รีบเอาท่านอ้นเนี่ย move แล้วก็ขึ้นรถของสำนักพระราชวังไปให้มีคนรู้จักมาถ่ายคลุมถ่ายคลิปอ่ะแล้วตอนนี้เห็นไหมคะมันก็เป็นไวรัลกันไปทั่วคิดว่ามันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเขาซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมีว่ามันได้ผลดีเรื่องราวความเป็นไปทุกด้านของราชสำนักไทยยังคงเป็นที่น่าสนใจของประชาชนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นข่าวทางการหรือว่าไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวอ้างอิง
ตามข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเพียงข่าวลือและเรื่องที่บอกเล่า90ต่อกันมาเรื่อยๆหากแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นหนึ่งเรื่องที่ถูกปิดจากการพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันในทางสาธารณะโดยเฉพาะเรื่องราวของพระองค์ทีอาจจะกระทบต่อพระเกียรติถึงแม้ว่าจะพยายามปิดขนาดไหนประชาชนก็ยังหยุดที่จะนึกถึงไม่ได้โดยที่ไม่มีอะไรมาปิดกั้นความคิดของทุกคนได้นั่นก็คืออดีตหม่อมเจ้าชายทั้ง4ก็คือจุฑาวัฒน์วัชเรศรจักรีวัฒน์วัชรวีวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอดีตหม่อมสุจาริณีวิวัชรวงศ์ที่เรื่องราวและความเป็นไปเกี่ยวกับบ้านนี้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาซึ่งประชาชนที่เคารพแล้วก็ชื่นชอบในราชสำนักไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่ยังคงมีความชื่นชมในตัวคุณทั้ง4หากแต่ในช่วงระยะหลังมานี้เหตุใดจึงเกิดกระแสที่ดูท่าว่าจะมีการตีกลับเสียเองหลายคนคงจะทราบดีเลยว่าในช่วงปีพ.ศ. 2522ถึง2539สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารกับหม่อมสุจารินีมีช่วงเวลาแบบครอบครัวอันหวานชื่นและอบอุ่นกับพระโอรสทั้ง4พระองค์และพระธิดาอีก1พระองค์หลังจากที่มีกระแสข่าวลือความขัดแย้งภายในครอบครัวเมื่อหม่อมสุจารินีได้พาท่านชายทั้ง4ไปประทับในประเทศอังกฤษและจากนั้นก็ได้มีพระราชบัญทูลผ่านทางเอกอัครราชทูตให้ใช้นามสกุลนะคะวิวัชรวงศ์แทนอันถือได้ว่าเป็นนามสกุลพระราชทานใหม่เป็นการถอดฐานันดรศักดิ์หม่อมเจ้าออกในทางพฤตินัยถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีการประกาศใดๆลงในราชกิจจานุเบกษาอดีตท่านชายทั้ง4และมารดาได้พำนักอยู่ในอังกฤษก่อนที่จะย้ายไปสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ดำรงชีวิตอย่างสามัญชนเต็มตัวจากที่เคยมีข้าราชบริพารคอยถวายงานต้องพึ่งพาตนเองดำรงเลี้ยงชีพด้วยตนเองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเวลาได้ผ่านไปเกือบ30ปีเรื่องราวของคุณชายทั้ง4ได้อยู่ในวงสนทนาของผู้คนอยู่ตลอดการข่าวลือต่างๆที่ถูกกระพือขึ้นมาในทุกรูปแบบตื้นลึกหนาบางบางทีแท้จริงเป็นอย่างไรคนข้างนอกไม่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ได้ในหมู่ของชายทั้ง4ที่ได้ดำรงชีพอย่างปุถุชนที่เพียบพร้อมไปด้วยการศึกษาวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิโดยมีคุณอ้วนจุฑาวัฒน์คุณอินวัชระวีเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะปิดตัวเองจากโลกสาธารณะก็คือคนโตที่ได้แต่งงานไปกับฝรั่งนะส่วนคนสุดท้ายก็คือคุณอินที่ใส่แว่นที่เราพูดนะคะว่าสองคนนี้เนี่ยแทบจะหายไปจากสังคมมีเพียงแค่คุณอ้นก็คือคนนี้กับคุณอ่องที่เป็นหมอที่ออกทางด้านสื่อโซเชียลในเรื่องการให้ความรู้ทางด้านการแพทย์แล้วก็บอกว่าคนภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ข่าวคราวของทั้งท่านอ้วนกับท่านอินเลยจึงมีเพียงแค่คุณอ้นวัชเรศรแล้วก็คุณอ่องจักรีวัฒน์ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นนายแพทย์ได้ให้ความรู้ทางด้านต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำซึ่งชาวไทยเนี่ยก็ได้ติดตามสื่อออนไลน์ของคุณหมอแล้วก็จะทราบดีว่ามีบทบาทส่วนใหญ่ในทางวิชาการเท่านั้นเองสำหรับคุณอ้นวัชเรศรนั้นดูจะเป็นคนเดียวที่ออกสื่ออย่างโดดเด่นมากที่สุดโดยมีส่วนร่วมในสังคมที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์แล้วก็ประเทศไทยมากที่สุดซึ่งนอกจากจะมีอาชีพทนายความแล้วยังมีโอกาสได้เข้าร่วมงานต่างๆในชุมชนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีหลายงานบุญงานกุศลที่ได้ไปร่วมในประเทศต่างๆทั้งอังกฤษแล้วก็อินเดียเป็นต้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะที่ทั่วทุกมุมโลกทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตในการแพร่ระบาดของเชื้อ
ชื้อโรคต่างๆเนี่ยคุณอ้นจึงถือโอกาสนี้เนี่ยมาแสดงความห่วงใยและเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่ามอบกำลังใจให้แก่ประชาชนคนไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยและดูเหมือนว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนแรกที่ทำให้เห็นได้เลยว่าในฐานะของบุคคลสาธารณะคนหนึ่งก็ได้ออกมามีส่วนร่วมอะไรในสังคมบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเริ่มที่จะมีกระแสด้านลบในการก่นด่าอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเข้ามาจากที่มีกระแสด้านบวกตลอดมาเริ่มกลายเป็นกระแสในการตีกลับไปในมุมมองของประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยในยุคปัจจุบันซึ่งไม่เคยได้เกิดขึ้นมาก่อนสำหรับบ้านนี้ถึงแม้ว่าบ้านของวิวัชรวงศ์ได้กลายเป็นลูกไม้ที่หล่นไกลต้นไปแล้วที่แม้นสายใยรักแห่งครอบครัวอาจจะถูกตัดขาดไปแต่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ได้จึงไม่รอดที่จะโดนครหาในภาวะของความนิยมของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเริ่มมีความเสื่อมถอยปลาข้องเดียวกันเนี่ยตัวหนึ่งเน่าก็จะพลอยให้มันเน่าเหม็นไปด้วยฉันใดบ้านวิวัชรวงศ์จึงไม่รอดที่จะโดนร่างแหติดไปด้วยฉันนั้นโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทอย่างโดดเด่นที่สุดในบ้านอย่างเช่นคุณอ้นวัชเรศรที่ตอนนี้น่าจะกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนจากการที่จะถูกมองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นออกตัวแรงมากขึ้นวันนาบีนะคะหรือว่าอยากจะกลับมาสู่ราชวงศ์ไทยมากขึ้นจนถูกมองว่าอาจจะกำลังหาช่องทางในการสนับสนุนหรือว่าเป็นการเช็คเรตติ้งจากประชาชนมากขึ้นที่จะสามารถเป็นแรงผลักดันโอกาสที่จะได้กลับมาสู่แผ่นดินเกิดมากขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นกระทั่งโอกาสที่จะได้กลับไปสู่ในจุดเดิมหรือไม่ก็คือเข้ามาในรั้วในวังเป็นลูกของกษัตริย์เหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่บ้านนี้ได้ถูกจับตามองแล้วก็ถูกตั้งความหวังจากกลุ่มที่ยังเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็นองค์ชายทั้ง4ท่านเนี่ยกลับมาช่วยแบ่งเบางานพระราชภาระถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนั้นในตอนนี้โอกาสในการกลับบ้านเกิดนั้นแทบจะเป็นศูนย์ในขณะที่ทัศนคติทางด้านลบของประชาชนนั้นก็มีมากขึ้นต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่ทำให้ภาพลักษณ์อีกด้านไม่ได้เป็นที่น่าพิสมัยมาโดยตลอดในฐานะของพระราชโอรสจึงโดนกระแสทางด้านลบเนี่ยตามไปด้วยซึ่งเชื่อว่าทั้ง4พี่น้องต่างตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีในเมื่อคุณอ้วนจุฑาวัฒน์ในฐานะของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่นะอาจจะเฟดตัวเองออกไปจากบทบาทสาธารณะแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องไปจับจ้องถึงบุคคลที่2นะคะก็คือคุณอ้นวัชเรศรในฐานะของพี่ชายองค์ถัดไปนะที่ได้พาตัวเองเข้ามาอยู่ในแวดวงนะคะสังคมไฮโซหรือว่าสังคมระดับสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือว่าที่สปป.ลาวซึ่งเราก็ทราบอยู่นะเขาก็คบหาอยู่กับพวกบรรดาไฮโซทั้งหลายนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนสำหรับคุณหมออ่องนะคะหรือว่านายแพทย์จักรีวัฒน์นะคะที่ถึงแม้ว่าจะไปทางสายการแพทย์สายวิชาการเสียมากกว่าแต่ว่าบ้านวิวัชรวงศ์นะคะก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถาบันหรือไม่หรือว่าเป็นสิ่งที่กระทำอยู่แล้วมันจะช่วยสนับสนุนทางพระราชวงศ์หรือว่าทางระบอบกษัตริย์หรือว่าสนับสนุนตนเองเพื่อที่จะไปให้ถึงเขาเรียกว่ากษัตริย์องค์ต่อไปหรือเปล่านะจะตกลงเนี่ยจะทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อช่วยเสด็จพ่อหรือว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อที่จะเอาไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าใจไปไขว่คว้าเอามาเหมือนใจฝันเพื่อที่จะไปให้มันถึงทางในวันนั้นแล้วก็จะได้เป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟนานที่จะเป็นบทความนะคะในวันที่5มิถุนายนปี2020ก็คือเมื่อ3ปีก่อนนะคะหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์เลยบอกว่าโอ้โหว้อนมากนะเยอะมากเลยนะคะกับเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวของทาง
คุณอ้นวัชรีสอนเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นบทความของทางRoyal World Thailand นะคะซึ่งเขาก็จะลงบทความในลักษณะนี้บ่อยๆ